ทีนี้มาถึงอีกเรื่องนึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญนั่นก็คือเรื่องของ Big Deal True Detect ที่กสทช.เนี่ยนัดประชุมกันนัดสำคัญว่าจะต้องพิจารณาเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยให้จบวันที่20ตุลาคมแต่ปรากฏว่ามันมีข่าวเพิ่มเติมออกมาอีกปมหนึ่งฮะกรณีที่กสทช.เนี่ยนัด20ตุลาเพราะว่าต้องการศึกษาผลการศึกษาจากต่างประเทศที่ได้มีการจ้างบริษัทที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบนะแต่ปรากฏว่ามีการโพสต์เฟซบุ๊กอ้างว่าเป็นผลการศึกษาของที่ปรึกษาต่างประเทศโดยคุณสารีอ๋องสมหวังเลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภคได้มีการโพสต์แล้วก็อ้างอิงนะผลรายงานการศึกษาบริษัทที่ปรึกษาต่างประเทศแล้วก็ให้ข้อมูลนะให้ข้อมูลที่ไม่เต็มทั้งหมดแต่เป็นการสรุปเองนะแล้วก็เนื้อหาเนี่ยเป็นในทางว่าเป็นในทางร้ายกับการพิจารณาดีลทูดีแท็กอะถ้าควบรวมแล้วจะมีผลร้ายยังไงยังไงอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดอื่นเพิ่มเติมว่าผลการศึกษาจริงๆเนี่ยมันครอบคลุมมันมีเหตุมีผลอะไรยังไงบ้างนะแล้วรายงานเนี้ยเอามาเปิดเผยได้ยังไงนะวันนี้คุณไตรรัตน์วิริยะสิริกุลหลังจากที่เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวท็อปนิวเมื่อวันที่14ตุลาที่ผ่านมาว่าไม่ทราบว่าทางสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยเอาข้อมูลมาจากไหนเพราะว่าตนเองยังไม่ทราบผลการศึกษานะนั่นคือช่วงวันที่14ตุลาคุณสารีนี่ยังได้มีการโพสต์ข้อความเพิ่มเติมย้ำด้วยว่ามีเอกสารหลุดจากกสทช.นะเรื่องผลการศึกษาจากต่างประเทศนะจริงๆเนี่ยมีการโพสต์อีกอันนึงด้วยนะเรื่องข้อมูลผลกระทบของการควบรวม True Detect นะมีสาระสำคัญ5ข้อผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการแสดงจุดยืนกดดันให้กสช.คัดค้านการควบรวมไงคือเอาข้อมูลด้านหนึ่งที่ตนเองนำเสนอไปเนี่ยอ้างมาจากผลการศึกษาเนี่ยเอาไปเคลื่อนไหวนะทีนี้มีวันนี้มีความเคลื่อนไหวของนายไตรรงค์ตันทสุดเป็นนักกฎหมายนะวันนี้ให้ข้อมูลว่าได้มีการเข้าแจ้งความกล่าวโทษเป็นคดีอาญาเพราะว่าเรื่องนี้มีการเปิดเผยข้อมูลแล้วข่าวที่ลงไปเนี่ยมีการบิดเบือนชี้นำหรือไม่มีข้อมูลที่ครบถ้วนหรือเปล่านะเดี๋ยวลองไปฟังเพิ่มเติมนะฮะจากนายไตรรงค์นะซึ่งวันนี้ไปที่สน.ห้วยขวางนะฮะวันนี้ที่สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางนะฮะก็เป็นเรื่องของการกล่าวโทษนะฮะเพื่อให้พนักงานสอบสวนนะครับหาตัวผู้กระทำความผิดนะฮะมาลงโทษนะฮะในความผิดฐานเปิดเผยความลับของทางราชการนะครับนะว่ามีผู้ใดเกี่ยวข้องนะฮะหรือว่ามีส่วนร่วมนะฮะในการกระทำความผิดในการนำข้อมูลความลับนะฮะของสำนักงานกสทช.นะฮะอาจเกี่ยวกับประการแรกก็คือเรื่องของมาตรการเฉพาะนะครับที่ทางกสทช.กำลังพิจารณาอยู่นะฮะส่วนที่สองนะฮะก็จะเป็นเรื่องของการที่มีผู้นำข้อมูลมาเปิดเผยในเรื่องของการที่ผลรายงานการศึกษาของที่ปรึกษาอิสระต่างประเทศของสำนักงานกสทช.นะฮะมาเปิดเผยก่อนที่สำนักงานกสทช.เนี่ยนะฮะจะได้รับข้อมูลนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรื่องนี้เปิดเผยมาเนี่ยประชาชนเนี่ยได้รับได้ฟังข่าวเสพข่าวเข้าไปก็เกิดความสับสนสิครับว่าวันนี้เนี่ยการทำงานของสำนักงานกสทช.เนี่ยหรือบอร์ดกสทช.ของเราเนี่ยนะฮะมีประสิทธิภาพแค่ไหนเพียงใดนะฮะที่ทำให้ข้อมูลนะฮะซึ่งเป็นความลับนะในเรื่องของการควบรวมกิจการโทรคมนาคมเนี่ยนะฮะหลุดออกมาอยู่เรื่อยๆซ้ำแล้วซ้ำอีกคือก่อนหน้านี้ถ้าเราจำได้ก็จะมีการเผยแพร่ข้อมูลที่อ้างว่าเป็นข้อมูลจากกสทช.ในการโจมตีการควบรวมด้วยข้อมูลด้านเดียวนะฮะทางกสทช.ก็เบรกไปรอบหนึ่งเพราะว่าข้อมูลเนี่ยผลการศึกษามีผลการศึกษาจากหลายทางแล้วกสทช.ยังไม่ได้พิจารณาเลยว่าตกลงแล้วเนี่ยมันมีดีมีเสียมีบวกมีลบยังไงจะมีมาตรการเฉพาะออกมายังไงบ้างแต่มีการเอาชุดข้อมูลนั้นเนี่ยเอามาโจมตีเพื่อไม่ให้มีการควบรวมเลยไง มันจึงไม่แฟร์ในเชิงการพิจารณา1แล้ว2มันเป็นข้อมูลลับหรือเปล่าถ้าเป็นข้อมูลลับแล้วได้มายังไงแล้วเผยแพร่ได้ยังไงโพสต์ได้ยังไงนะแล้วก็มันมีผลในทางเสียหายต่อเอกชน
ผู้ที่เป็นคู่กรณีที่เขายื่นเอาไว้ด้วยนะวันนี้นักกฎหมายก็ไปแจ้งความนะต้องรอดูว่าข้อเท็จจริงเนี่ยทีนี้แปลข้อมูลมายังไงแล้วเป็นข้อมูลลับไหมแล้วข้อมูลที่โพสต์มันครบถ้วนไหมวันที่20กสทช.เนี่ยจะตัดสินใจอย่างไรทีนี้นะอันนี้ต้องจับตามองเพราะว่านี่เป็นดีลใหญ่นักวิเคราะห์เนี่ยมองว่ามันจะเปลี่ยนโครงสร้างของตลาดโทรคมนาคมไทยจากปัจจุบัน AS นี่เป็นเจ้าใหญ่2รายนี้ถ้าได้รวมกันก็จะสามารถขึ้นมาต่อสู้ได้อย่างสูสีกันเลยแต่ที่สำคัญคือกสทช.เนี่ยจะมีมาตรการเฉพาะเพื่อให้ทูกับ Dtac นี่ทำอะไรเพิ่มเติมบ้างแล้วมาตรการเฉพาะนั้นเนี่ยมันจะเป็นมาตรการเฉพาะที่จะไปบอนไซ2รายนี้หรือเปล่าคือให้ควบรวมได้แต่ยังไปบอนไซมันก็จะผิดกับเจตนารมณ์ค่ะเรื่องที่จะต้องสนับสนุนการพัฒนากิจการโทรคมนาคมแต่ถ้ามีมาตรการเฉพาะเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคแล้วอยู่ในระดับที่เป็นเหตุเป็นผลอันนั้นไม่มีปัญหาอันนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะสุดท้ายถ้า AS ในอนาคต AS จะควบรวมบ้างนะก็สามารถทำได้เหมือนกันคนได้ประโยชน์คือผู้บริโภคใช่เพราะเขาควบรวมแล้วเขายังแข่งกันอยู่สองเจ้าใหญ่ในการแข่งเนี่ยก็ต้องแข่งกันเสนอผลประโยชน์และบริการที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภคใช่ไหมเพราะฉะนั้นตึงต้องถ้าเกิดบอกว่าสนับสนุนการแข่งขันเนี่ยนะคุณต้องสนับสนุนให้เขาควบรวมเพื่อให้เขามีกำลังมาแข่งกับเบอร์หนึ่งเนี่ยเยอะที่สุดใช่ไม่ใช่มาห้ามแล้วมารณรงค์ให้เขาย้ายค่ายเพื่อเป็นประโยชน์กับเบอร์หนึ่งอันนี้เตะหมูเข้าเบอร์หนึ่งถ้าแบบนั้นอ่ะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจับตาดูวันที่20นะค่ะ